ับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงเบรกนี้ค่ะเราจะเปิดโอกาสนะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะเปิดสายให้โทรศัพท์มาพูดคุยนะคะกับทางรายการของเราได้นะคะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านนะคะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวมากๆเลยค่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมสงสัยนะคะยาสามัญประจำบ้านที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อเลือกหานะคะหรือว่าสงสัยตัวไหนนะคะก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะที่023547104-5 023547104-5บางท่านอาจจะอยากทราบว่าเอ๊ะยาตัวนี้อันตรายหรือไม่รับประทานติดต่อกันได้ยาวนานแค่ไหนวิธีการในการเก็บรักษาหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันมีวันหมดอายุมันมีจำกัดช่วงหมดอายุของเขานะคะแล้วบางทีเลยหมดอายุไปสักหน่อยเอ๊ะขอทานอีกสักนิดนึงได้ไหมจริงมันก็ใช้ในบางที่มันไกลทางการแพทย์มากเนี่ยจริงยาสามัญประจำบ้านถ้านึกสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะสงสัยอะไรอย่างไรโทรมาพูดคุยกันได้นะคะ023547104-5 023547104-5 นะคะส่วนนอกจากนี้แล้วนะคะมีประเด็นคำถามจากทางบ้านผ่านทาง Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะคะของ Rama Channel นะคะถามมาอันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับยาสามัญเท่าไหร่แต่ว่าเกี่ยวกับแคลเซียมทั่วไปนะคะทานแคลเซียมทานยังไงให้ผลดีที่สุดคะตอนนี้เป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะคะครับก็สำหรับตัวจริงๆแล้วแคลเซียมเนี่ยจะเป็นจริงๆแล้วแคลเซียมเนี่ยมีหลายเกลือมากเลยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่ผลิตกันตามท้องตลาดเนี่ยจะเป็นเกลือในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งตัวเกลือเนี่ยค่ะจะละลายได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นสำหรับคนทั่วไปก็จะเป็นการทานหลังอาหารทันทีหรือพร้อมอาหารเพราะว่าเมื่อเราทานอาหารเข้าไปก็คือจะมีกรดที่หลั่งออกมาก็จะช่วยเพิ่มการดูดซึมของตัวแคลเซียมแล้วคนไข้บางคนก็จะสงสัยว่าถ้าป้าดื่มกินเช้ามากินเย็นได้ไหมหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องมื้อแต่ว่าเราขอแค่ว่ามื้อนั้นถ้าเกิดอยากให้ได้ประสิทธิภาพดีคือคุณทานอาหารแบบนี้แล้วก็ทานตัวแคลเซียมเข้าไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีข้อยกเว้นในการใช้แคลเซียมในผู้ป่วยบางกลุ่มอะค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยโรคไตการทานแคลเซียมให้ได้ประสิทธิภาพดีอาจจะต้องมีการเคี้ยวร่วมด้วยเพราะว่าเหมือนจุดประสงค์ในผู้ป่วยโรคไตเราไม่ได้ใช้เพื่ออาจจะไปบำรุงกระดูกเราจะเป็นเพื่อไปจับตัวของเสียที่ไตไม่สามารถใช่แล้วก็จะแบบไปต้องเลยต้องเคี้ยวอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละผู้ป่วยถ้าเกิดตอบโดยกว้างๆเป็นพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีกินกับนมได้ไหมโอเคกินกับนมนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าละลายได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดซึ่งนมจริงๆอาจจะมีฤทธิ์เป็นด่างเราจะเข้าใจว่าในนมก็มีแคลเซียมนี่ทำไมเราไม่กินด้วยกันแต่ถ้าเกิดเราเอาในลักษณะของโครงสร้างทางเคมีมาจับมานะคะการทานห่างพร้อมนมก็น่าจะดีกว่าเนื่องมาจากว่านมมันจะไปสะเทือนกรดนั่นคือนั่นหมายความว่ากรดก็จะน้อยไปการกินแคลเซียมของเราก็จะไม่ได้ดีเท่ากับตอนที่เรากินพร้อมอาหารแล้วมันมีแคลเซียมประเภทแบบเป็นเม็ดฟูละลายน้ำใช่ค่ะแล้วแบบเม็ดกับแบบละลายน้ำอันไหนมันจะดูดซึมได้ดีกว่ากันหรือว่าก็คือละลายน้ำอร่อยกว่าใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกก็คือว่าคือส่วนใหญ่ที่เขาไปทำในพวกที่เป็นเม็ดผงฟูก็จะเป็นเกลือคล้ายๆกับที่เรากินเป็นเม็ดนี่แหละแต่ถ้าเกิดไม่พูดอาจจะเป็นในเรื่องของการดูดซึมถ้าเกิดจะเอาให้ดีจริงคือหมายความว่าน่าจะเป็นในลักษณะดูดซึมได้เร็วกว่าเพราะเหมือนกับว่าเราเป็นน้ำเนี่ยมันละลายมาแล้วเราเสร็จพร้อมดูดซึมแต่ถ้าเกิดเป็นเม็ดต้องไปแตกตัวให้เป็นหน่วยย่อยๆก่อนถึงจะดูดซึมเข้าไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในลักษณะเม็ดฟูก็จะทำให้มันดูดซึมได้เร็วขึ้นคิดว่าน่าจะดูดทำให้เกิดเรื่องการดูดซึมที่มากขึ้นเร็วขึ้นแบบนั้นก็มีผลดีในด้านน้ำขนาดที่ควรรับประทานต่อวันไม่ควรเกินเท่าไหร่ก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมในสำหรับคนปกติที่มันไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะคนท้องถ้าเกิดว่าอย่างเป็นคนท้องนะคะก็คืออาจจะเป็นหนึ่งที่บอกว่าเป็น 1,000 มิลลิกรัมแต่ว่าอาจจะเพิ่มมือแต่ว่าเพิ่มมือมากกว่าคนปกตินิดนึงได้เนื่องมาจากว่าเรามีความต้องการใช้แคลเซียมที่มากกว่าคนธรรมดาหรือว่าคนปกติแล้วบางทีเนี่ยอาจจะทานบ้างลืมทานบ้างก็ได้แต่คนท้องนี่ควรจะแต่คนท้องนี่มันเป็นไอ้นี่เลยนะเป็นข้อบังคับนะครับว่าต้องได้แคลเซียมไม่ต่ำกว่า600มิลลิกรัมต่อวันนะครับซึ่งตัวแคลเซียมเม็ดแคลเซียมเองเนี่ยที่คุณหมอบอกเนี่ยจริงๆตัวเม็ดมันจะเขียนไว้พันหนึ่งแต่การดูดซึมมันอาจจะไม่ถึงมันจะได้ประมาณ600หรือ800แล้วแต่เม็ดอีกดังนั้นก็คือกำเลยกำหนดเอาไว้นั่นเองนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะมีคำถามมานี่แล้วค่ะเปิดสายมานะคะมีสายมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณบัวจากนครปฐมเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะค่ะจะสอบถามว่าเล็บอะค่ะจมูกเล็บครับมันลอกอะค่ะทำยังไงคะจมูกเล็บลอกเล็บมือเล็บเท้าเล็บมือค่ะเล็บมือใช่ไหมครับเป็นนั้นยังครับมันเป็นพักๆอะค่ะบางทีก็เป็นบางทีก็ไม่มีเลยแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นนะคะแล้วมันเป็นหลายเล็บด้วยค่ะ3-4
สี่เม็ดเลยค่ะหมายถึงว่ามันจะไม่สู่โรคอะไรหรือว่าเราควรจะใช้ยาอะไรใช่ไม่ควรจะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับจริงๆต้องถามก่อนว่าตอนที่เกิดอาการมันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรไหมเช่นเราใช้พวกสารเคมีบางทีเราจะเจอไปแพ้ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานสัมผัสกับความชื้นเยอะหรือว่าไปสัมผัสกับสารอะไรบ้างไหมครับไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยซักผ้าก็ไม่ได้ซักใส่เครื่องอะค่ะครับค่ะใช้พวกไอยาทาเล็บอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วจริงๆมันก็อาจจะไม่ถือว่าเป็นโรคนะบางครั้งนะครับกลุ่มของโรคของทางเล็บส่วนใหญ่ที่เรากลัวก็คือพวกเชื้อราหรือพวกจมูกเล็บอักเสบที่เป็นหนองพวกนั้นจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับลอกๆเฉยๆอะค่ะไม่รู้ว่าขาดสารอาหารอะไรหรือเปล่าจริงๆอาจจะไม่ได้เรื่องของการขาดสารอาหารขาดสารอาหารเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่มีปัญหาเรื่องเล็บเหมือนกันใช่ก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจริงๆอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปแล้วว่ามันไม่ได้ถึงกับเป็นการติดเชื้อถ้าเกิดอย่างถ้าเราอยากจะช่วยคือน่าจะเป็นในเรื่องของเหมือนตัวผิวหนังเราขาดความชุ่มชื้นมันแห้งมันทำให้เกิดการลอกออกมาเป็นชิ้นๆถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรากลัวคือหมายความว่าน่าจะกลัวในเรื่องของถ้าเราลอกเราไปแกะไปแงะจนมันเยอะมันติดเชื้อน่าจะอันตรายกว่าอย่างนี้ก็อาจจะใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงมือหรือว่าเป็นตัวพวกปิดเลี่ยมเจลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจมูกเล็บทาไปพวกครีมที่ใช้ทามือกับทาเล็บนะครับผมก็เป็นตรงไม่ได้เล็บทั้งบนเนี่ยแห้งนะครับแต่ไม่ได้เป็นโรคนะฮะอันนี้มันเป็นแบบเป็นครั้งคราวบางทีเราอยู่ในช่วงบางฤดูเช่นบางทีอากาศแห้งแล้วก็อาจจะอยู่ในห้องแอร์มากเกินไปอย่างเงี้ยเหรอคะใช้เจลปิโตรเลียมนี้ได้ไหมคะได้ได้ทาเคลือบไว้มันจะช่วยกลุ่มไม่ให้เหมือนน้ำมันระเหยออกจากผิวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ทำให้ผิวชุ่มชื้นก็จะทำให้พอมือเราชื้นขึ้นมันก็จะลอกน้อยลงนะครับค่ะแล้วก็คอยอาจจะต้องคอยสังเกตนิดนึงนะบางทีผมว่ามันอาจจะมีปัจจัยกระตุ้นบางตัวที่เราไม่เห็นแต่ส่วนใหญ่ถ้าจมูกเล็บเองเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นโรคนะเกี่ยวกับเรื่องของเล็บเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสัมผัสแล้วมันเป็นทุกเล็บไงนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็อย่างที่คุณหมอบอกก็คืออาจจะเป็นจากความชื้นความแห้งตรงนี้อาหารได้ไหมคะอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีที่อื่นด้วยไม่เป็นเฉพาะไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่เล็บนะครับเป็นน้อยมากเลยที่จะออกทางจมูกเล็บเนี่ยนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็วิธีการป้องกันหรือวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นก็อาจจะใช้อย่างที่อาจารย์หมอบอกไปนะคะคุณหมอแนะนำตัวยาสามัญประจำบ้านได้ไหมที่จะให้ท่านผู้ชมได้ถ้าเกิดว่าจริงๆเราก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันอาจจะไม่ได้จัดเป็นยาสามัญประจำบ้านแต่เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์บำรุงทั่วไปก็คือที่เราจะเรียกก็คือจะเป็นอย่างที่อาจารย์ได้ก็คือโลชั่นแต่ถ้าเกิดแนะนำก็จะเป็นพวกอย่างที่บอกเป็นปิโตรเลียมเจลอันนี้คือสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยแล้วก็มาทาไว้ใช่ค่ะก็คือแค่เดินไปร้านขายยาบอกทางเภสัชกรว่าขอเป็นปิโตรเลียมเจลซึ่งอันนี้ร้านสะดวกซื้อก็มีเหมือนกันซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีเหมือนกันเป็นตลับใช่ไหมใช่ค่ะครับตอบคำถามคุณบัวไหมครับไม่ยากเลยตอนนี้คุณบัวยังอยู่ไหมครับน่าจะเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรก็ฟังจากทางห้องส่งนะครับค่ะก็เนี่ยง่ายๆก็คำถามง่ายๆแล้วเจอทั่วไปผมว่านะอันนี้ก็หลายๆคนก็เป็นนะครับเป็นหนึ่งในคนที่เป็นบ่อยเลยรีบตอบได้เช่นเดียวกันเลยค่ะคล้ายๆกันนะคะส่วนใหญ่คุณผู้หญิงบางทีแบบเราก็เห็นตุนบอกปิโตรเลียมเจลเลยตอนแรกจะพูดก่อนเลยค่ะเคลือบไว้ก่อนเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเผื่อผิวเผื่ออะไรเงี้ยแฮนด์ครีมอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอามาอีกสายนึงแล้วค่ะคุณโป้ยนะคะจากกาญจนบุรีนะคะก็เชิญค่ะคุณโป้ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะปรึกษาเรื่องตาคุ้งยิงหน่อยครับครับค่ะจะถามว่าควรกินยาอะไรดีระหว่างยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบเสียงคุณโป้ยนี่คุ้นมากเลยนะเป็นแฟนรายการเราแฟนรายการใช่ไหมครับค่ะโอ้ยดูทุกวันเลยครับยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบก็เดี๋ยวตอบในส่วนของคุณหมอยาก่อนในส่วนของยาแหละแยกยาและส่วนตัวโรคเราให้อาจารย์เป็นคนวินิจฉัยได้ค่ะคือจริงๆแล้วอักเสบเนี่ยทุกคนจะเหมารวมเลยอักเสบคืออักเสบจริงๆเนี่ยเท่าที่เรียนมาเลยแล้วกันเนาะอักเสบเนี่ยเราก็คือจะแบ่งเป็นทั้งการติดเชื้อแล้วก็การไม่ติดเชื้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดการติดเชื้อก็คือจะนำมาซึ่งการอักเสบเป็นหนองเป็นอะไรอย่างที่อาจารย์ได้แจ้งมาก็คือมีเป็นแบคทีเรียเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอีกกรณีนึงอย่างเช่นปวดอักเสบปวดบวมแดงร้อนคืออักเสบอีกแบบนึงเหมือนกันแต่ว่าเป็นการอักเสบที่ไม่ใช่การติดเชื้อถ้าในกรณีตากุ้งยิงเนี่ยถ้าเกิดมีหัวมีตุ่มหนองจริงๆแล้วให้ถูกคือจะต้องเป็นยาปฏิชีวนะอาจจะมีการติดเชื้ออย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเดินเข้ามาในการยาแก้อักเสบก็คือจะหมายรวมถึงยาปฏิชีวนะไม่ใช่อาการที่ไปลดอาการปวดบวมแดงร้อนอย่างเช่นบางทีเรามีการปวดข้อปวดกระดูกที่อักเสบแก้อักเสบอีกแบบนึงใช่ค่ะจะเป็นในลักษณะนั้นคราวนี้คำถามของคุณโป้ยก็คือจะยาฆ่าเชื้อคำถามในใจว่าจะใช้ยาฆ่าเชื้อไหมแล้วคงเคยได้ยินว่า
ยาฆ่าเชื้อมีทั้งหยอดและกินจะเลือกตัวไหนดีอย่างนี้ก็ต้องดูก่อนนะคะว่าอย่างอันดับแรกดูบริเวณที่เป็นตัวตากุ้งยิงก่อนต้องถามคุณป้วยก่อนว่าไปปนเปื้อนไปทำอะไรไม่ได้แอบดูนะครับบางทีมันเป็นเขาเรียกว่าตากุ้งยิงจริงๆท่านผู้ชมว่ามันเกิดจากการอุดตันของต่อมเลือดที่อยู่ในตาเรานี่แหละนะครับบางทีอาจจะเกิดจากการที่เราไปขยี้นะครับหรืออาจจะเป็นพวกสิ่งแปลกปลอมเล็กๆเข้าไประคายเคืองแล้วทำให้เกิดการอักเสบหรือติดเชื้อขึ้นนะถ้าระยะแรกเนี่ยอาจจะเป็นแค่คล้ายๆแบบตุ่มแดงๆเฉยๆแล้วบางคนหายไปได้เองเราเจอหลายรายก็คือเด็กแต่ถ้าเกิดมันเกิดการอักเสบลักษณะเริ่มจะยังไม่มีหัวสีเหลืองๆ อันนี้ก็คือระยะเริ่มต้นอย่างนี้จะใช้เริ่มต้นค่ะอย่างนี้ถ้าเริ่มต้นนี้เราสามารถที่จะรักษาอาการเบื้องต้นได้เองจริงๆถ้าแค่รู้สึกเจ็บตานะคะยังไม่ต้องเริ่มทานยาเรายังสามารถใช้วิธีการประคบก็ได้ให้หัวมันยุบอย่างเช่นเราใช้เป็นการประคบร้อนประคบด้วยน้ำอุ่นหรือว่าใช้ข้าวสวยแล้วเนี่ยแหละค่ะง่ายๆเลยใส่ตัวอย่างเช่นอาจจะหาผ้ามาพันไว้แล้วค่อยๆประคบสัก15นาทีเพราะว่ามันก็จะช่วยให้หัวมันบางทีอาจจะแค่รู้สึกเจ็บแต่จริงๆยังไม่เกิดเป็นตัวหัวของหรือว่าการติดเชื้อหรือการอุดตันขึ้นมาใช่ไหมคะก็คือก่อนหน้านี้ผมไปหาหมอครับค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับไปหาหมอให้ยาแก้อักเสบมาครับแล้วมันก็ลามมาอีกข้างนึงอะครับเหมือนแบบเหมือนเป็นข้างซ้ายอาทิตย์ที่แล้วเป็นข้างซ้ายอาทิตย์ข้างซ้ายหายแล้วข้างซ้ายหายแล้วแล้วก็มาเป็นข้างขวาใช่ครับเอ๊ะอย่างนี้เกิดแล้วอาทิตย์นี้ต่อกันไปที่คลินิกเขาให้ยาฆ่าเชื้อมาเลยงงเลยไม่เข้าใจว่าสรุปมันต้องกินยาปฏิชีวนะหรือว่าต้องกินยาฆ่าเชื้อไม่หมายถึงว่าอาทิตย์ที่แล้วกินยาฆ่าเชื้อไปแล้วหายไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วกินยาปฏิชีวนะครับครับค่ะแล้วอีกอาทิตย์นึงรอพอรอบนี้พออีกข้างนึงหมายความว่าเขาให้ยาฆ่าเชื้อมายาฆ่าเชื้อมันก็คือยาปฏิชีวนะมันคือยาปฏิชีวนะเหมือนกันนะครับแต่ยาแก้อักเสบครับยาแก้อักเสบก็อย่างที่คุณหมอเขาเรียนให้ทราบว่ามีการแบ่งง่ายๆเป็นสองกลุ่มคือยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะจริงๆแล้วมันความหมายในเชิงอ้อมๆแล้วมันคือตัวเดียวกันแต่ยาแก้อักเสบเนี่ยจะบอกว่าเป็นยาแก้อักเสบชนิดปฏิชีวนะกับยาแก้อักเสบกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่ยาปฏิชีวนะเพราะนั้นจะใช้พวกกับกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกอะไรพวกนี้นะอันนี้รอบที่สองเนี่ยคิดว่าเขาก็ให้น่าจะให้เป็นยาฆ่าเชื้อมาเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของการรักษาตากุ้งยิงเนี่ยเดี๋ยวถามทางคุณหมอยาก่อนว่ายาหยอดตานี่ถามให้คุณโป้ยนิดนึงถ้าเกิดคุณโป้ยรู้สึกเป็นเรื่อยเดี๋ยวเป็นตาหนูตาเดี๋ยวเป็นข้างขวาอย่างนี้ถ้าเขาเป็นแรกๆเลยฮะอย่างสมมติว่าแบบประคบแล้วไม่สำเร็จนะครับยาหยอดตาใช้ได้ไหมถ้าอย่างนั้นคือถ้าจริงๆถามว่าใช้ได้ไหมจริงๆถ้าตอบว่าถ้ามาดูอย่างเงี้ยจริงๆมันใช้ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่บางทีมันจะไม่เวิร์กตรงที่ว่าถ้ามันอยู่ข้างนอกเพราะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยขึ้นบางทีก็คุมบางคนไม่ได้ขึ้นข้างในหมายความว่าถึงยอดไปมันก็ไม่ไปโดนตรงข้างนอกใช่มันอยู่ที่บริเวณที่เป็นแต่ถ้าหัวที่บอกการอุดตันอยู่ข้างในอ่ะโอเคถ้าการหย่อนอย่างเงี้ยอาจจะโอเคกับการช่วยได้ใช่เพราะอย่างบางอันบางทีอยู่ตั้งตรงนี้แน่เราไปหยอดบางทีก็ไม่ค่อยยาก็ไปไม่ถึงใช่อาจจะไม่โอเคเท่ากับการอันนี้ก็คือตอบคำถามว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นน้อยๆแล้วตัวหัวของมันเนี่ยอยู่บริเวณของเยื่อบุตาข้างในนะครับการใช้ยาหยอดเบื้องต้นเนี่ยหลายรายดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่มันอักเสบจนนะครับเขาเรียกว่ามันเริ่มเป็นโพรงเล็กๆนะครับพวกนี้ยาหยอดบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่สามารถครอบคลุมได้ 100% ก็มักจะถูกแพทย์ที่ดูแลเนี่ยสั่งเป็นยาปฏิชีวนะแบบกินมาให้ก็ช่วยเสริมฤทธิ์กันบางคนก็สั่งทั้งหยอดและกินด้วยซ้ำนะครับแล้วประคบร่วมไปด้วยนะครับถ้ากินยาปฏิชีวนะนะครับหรือยาแก้เสพที่คุณโป้ยหมายถึงเนี่ยแล้วตุ่มมันยุบลงนะครับอันนี้ก็คือก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรต่อนะครับเพียงต้องรักษาความสะอาดของดวงตาลดปัจจัยเสี่ยงห้ามขยี้ตาห้ามให้อะไรพวกนี้ฮะขับพวกที่เจอบ่อยก็คือพวกขับมอเตอร์ไซค์มีฝุ่นใส่แว่นตากันซะนะครับนะแต่ถ้าไม่หายอันนี้ก็ต้องถึงมือคุณหมอที่จะต้องทำการเขาเรียกระบายนะครับต้องกรีดตัวนี้เพื่อให้หนองมันระบายแล้วเขาจะเอาผนังของต่อมเยื่อเมือกตรงนี้นะครับออกด้วยเพื่อลดการเป็นซ้ำนะฮะครับครับโอเคครับหายข้อข้องใจแล้วครับค่ะขอบคุณคุณโป้ยนะคะจากกาญจนบุรีนะคะครับค่ะคุณผู้ชมมีคำถามโทรมาได้023547104-5 023547104-5 นะคะมาอีกสายหนึ่งค่ะคุณอาร์ตนะคะจากเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณอาร์ตสวัสดีครับคุณหมอครับครับมีปัญหาอะไรครับครับพอดีผมจะมี2คำถามนะครับคำถามแรกคือของผมเองนะครับผมมีอาการเหมือนกับจะอ่อนเพลียเงี้ยครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปหาคุณหมอที่อนามัย
คุณหมอเขาให้ทานวิตามิน B1 ถึง6เนี่ยครับไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าครับที่ทานตัวเนี้ยครับมันช่วยเรื่องทำให้เรารู้สึกสดชื่นหรือว่ามีเรื่องมีแรงขึ้นไหมครับอันนี้คำถามแรกใช่ไหมครับค่ะครับผมอันแรกทานวิตามินเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิตามิน B1 6และ12เนาะถ้าเป็นอาจจะเป็นในที่อนามัยอนามัยก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยที่เขาอยากจะต้องการให้ตัวนี้เนี่ยคืออย่างด้วยตัวองค์ประกอบของวิตามินที่อยู่ในตัวยาที่เขาทดขาตัววิตามินที่คุณอาร์ตได้รับนะคะอย่าง1 6 12เนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของเช่นในเรื่องการทำงานของสมองประมาณอย่างนี้นั่นหมายความว่าถ้ากินเข้าไปเพื่อช่วยเหมือนลักษณะว่าเป็นการบำรุงเพื่อทำให้รู้สึกว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันดูสดชื่นขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทำให้เรากินข้าวมากขึ้นแล้วเราไปมีแรงสดชื่นอะไรเป็นลักษณะนั้นน่าจะไม่ได้แบบกระปี้กระเป๋าขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่แต่เป็นการเหมือนช่วยไปเติมเต็มในเรื่องของการทำงานไปเสริมเป็นแบบนั้นค่ะก็อาจจะทำเป็นไปได้ที่จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเป็นเกลือแร่จะดีกว่าวิตามินจริงๆต้องบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าจริงๆคุณอาร์ตต้องอาจจะต้องไปดูต้นตอของสาเหตุนะครับเช่นถ้าเกิดเรานอนน้อยพักผ่อนไม่พอทำงานหนักหรือว่าทำงานกลางแจ้งต้องโดนแสงแดดอยู่ประจำอะไรเงี้ยนะครับเสียเหงื่อเยอะมันก็จะอ่อนเพลียได้ง่ายนะครับอันนั้นต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือเราต้องพักผ่อนพอหน่อยทานอาหารให้เป็นเวลาลดเรื่องของการเสียเหงื่อลงเราก็จะดีขึ้นวิตามินจะเป็นแค่คล้ายๆตัวเสริมเท่านั้นเองนะครับแล้วอย่างอายุประมาณสัก36เนี่ยครับจำเป็นไหมครับที่จะต้องเริ่มทานพวกวิตามินเสริมพวกนี้ครับที่ดีเป็นคำถามที่ดีหลายคนชอบถามดีแล้วชอบเป็นคำถามที่ยอดฮิตอีกเหมือนกันคือว่าอย่างที่บอกนะคะว่าวิตามินเนี่ยเราจริงๆเรามีปริมาณที่เราจะแนะนำให้ทานอยู่แล้วในแต่ละวันซึ่งจะมีรายละเอียดเยอะมากและอาจจะเป็นหน่วยที่เราไม่ค่อยคุ้นเป็นยูนิตเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสังเกตง่ายๆคือจะเป็นถ้าเราไปหาซื้อหรือพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเขาจะมีปริมาณที่แนะนำให้เราทานสำหรับอายุช่วงเท่านี้ค่ะจริงๆถามว่าทานได้ไหมจริงๆตอบว่าทานได้นะคะใช่เพราะว่าเหมือนเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการเสริมเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปแล้วว่าเราอาจจะทานอาหารไม่พอนั่นหมายความว่าวิตามินบางตัวที่เราจะได้จากอาหารเนี่ยมันจะหายไปเราก็จะเป็นการทานวิตามินเม็ดหรือวิตามินจากภายนอกเนี่ยเสริมเข้าไปแทนเพื่อไปช่วยเติมเต็มตรงนี้ก็ถ้าเกิดด้วยอายุเท่านี้ถ้าเกิดระบบกับการทำงานวัยทำงานก็สามารถทานได้ก็อาจจะเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นกลุ่มในพวกกลุ่มวิตามินบีในแบบที่ทางอนามัยแจกมาเลยก็ได้เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่ามันช่วยในเรื่องของการทำงานของสมองและก็ช่วยในอีกหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการทำงานของกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าตัววิตามินไปเป็นมีตัวเป็นเหมือนอีกหนึ่งหน่วยเล็กๆในการขับเคลื่อนไอ้พวกกลไกของกล้ามเนื้อต่างๆใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้นะคะการรับประทานอาหารให้ครบก็น่าจะดีกว่าเดี๋ยวคุณนัทคงกังวลว่าอย่างงั้นถ้าดูว่าคุณนัทเขาคิดว่าถ้าเกิดรับประทานอาหารพออยู่แล้วกินเข้าไปเยอะจะเป็นอันตรายไหมใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าเราปริมาณกี่มิลลิกรัมถึงจะเพียงพออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าปริมาณกี่มิลลิกรัมเนี่ยจะมีเป็นที่แนะนำอยู่ในข้างๆผลิตภัณฑ์เนื่องมาจากว่าที่ผลิตภัณฑ์ในแต่ละอันเนี่ยจะมีปริมาณที่มันเริ่มต้นไม่เท่ากันอย่างเช่นวิตามิน B อย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างสมมติว่าอย่างวิตามิน B6 นั่นก็จะเป็นในช่วง 25-50 มิลลิกรัมในแบบนี้แต่ว่าในหน่วยของเวลาเขาขายกันเนี่ยทั่วไปจะเป็นหน่วยเป็นยูนิตไม่เป็นมิลลิกรัมเป็นเม็ดอะไรเงี้ยมันจะเป็นมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนว่าเป๊ะแบบนั้นหรือบางทีเขาจะผสมใส่อันนี้อาจจะน้อยกว่าหน่อยอันนี้หน่อยแต่ถามว่าทานได้ไหมถึงแม้ว่ามันจะน้อยกว่าหน่อยก็ทานได้เพราะว่ามันแค่มันไม่ใช่ตัวหลักมันแค่ตัวที่เสริมเข้าไปมันไม่ได้ซีเรียสว่าถ้าเรากินไม่ถึง25มิลลิกรัมฉันจะไม่ได้ละวิตามินตัวนี้ตอนนี้ถ้าเกินแล้วครับถ้าเกินคุณหมอว่าเกินไปมันไม่สะสมใช่ไหมมันออกไปหมดถ้าถามง่ายๆถ้าเกินจะเป็นยังไงต้องอย่างนี้ก่อนวิตามินมี2แบบคือวิตามินที่ละลายในน้ำแล้วก็วิตามินละลายในไขมันถ้าละลายในน้ำถ้าในกรณีที่มันเกินถามว่าสะสมไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันสะสมนะคะแต่ว่าการสะสมของมันเนี่ยมันจะค่อยๆขับออกไปจากการทานน้ำแต่การที่มันจะออกเร็วหรือออกช้ามันเป็นเรื่องของปัจจัยแต่ละบุคคลและว่าการขจัดออกมันเป็นยังไงใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกวิตามินกลุ่มที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E ก็จะอยู่นานมันก็จะออกยากหน่อยแต่ก็ออกเหมือนกันใช่ก็ออกเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้กินจนขนาดที่เป็นแบบเป็นปริมาณมากกว่าที่เขาแนะนำพูดง่ายๆถ้าเกิดเรากินในปริมาณที่อยู่ในช่วงเนี่ยมันคือปริมาณที่ได้รับการศึกษามาแล้วว่ามันจะมีการบาลานซ์ของการที่กินเข้าไปแล้วก็ขับออกเพราะฉะนั้นกินถมๆไปก็อาจจะก็เพื่อว่าไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องกังวลมากถ้ากินในขนาดที่รักษาเพราะถ้าเห็นคุณหมอเขายกตัวอย่างมันจะมีช่วงนะครับน้อยจนถึงระดับประมาณนี้มันค่อนข้างจับกว้างนิดหนึ่งซึ่งก็ถือว่าวิตามินเป็นยาที่อันตรายน้อยนะครับเมื่อเทียบกับสมมติว่าไปทานยาปฏิชีวนะอย่างเงี้ยแล้วทานผิดนั้นอันตรายมากกว่าเพราะว่าโทษของมันจะสูงกว่า
นะครับครับครับคำถามที่สองครับคำถามที่สองคือว่าพอดีคุณแม่เป็นโรคชาครับที่เกิดจากกระดูกคอเสื่อมเนี่ยครับแล้วก็หมอให้ทานกาบาเพนตินนะครับทานมาได้ประมาณสัก5ปีแล้วอันนี้จะทานไปได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าครับแล้วมีผลอะไรต่อร่างกายไหมครับตัวแก้ชาเนี่ยครับให้คุณหมอช่วยก่อนเป็นเรื่องยาเลยเรื่องยาเดี๋ยวผมค่อยมาด้านคลินิกก็คือถ้าเกิดเอาเรื่องตัวยาก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าเวลามาหาคุณหมอแพทย์ประจำตัวเนี่ยจะมีการติดตามพวกอาการข้างเคียงของยาเนี่ยให้อยู่แล้วผ่านว่าอย่างเช่นอย่างอาจารย์ก็ต้องสังเจาะตรงนู้นตรงนี้เพื่อเป็นการช่วยติดตามสำหรับตัวกาบาเพนตินแล้วเนี่ยด้วยมันเป็นยากันชักไม่ใช่หรือครับตอนแรกคือใช่เป็นยากันชักค่ะอาจารย์แต่ด้วยกลไกของมันก็คือมันช่วยเหมือนมาช่วยเมื่อรักเข้าไปในร่างกายแล้วช่วยยับยั้งการส่งในเรื่องของกระแสประสาทที่เกี่ยวกับความรู้สึกเจ็บปวดก็จะเอาไปช่วยตรงนี้ได้แต่การกินในระยะเวลานานๆอันนี้คือขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเพราะว่าอาการถ้าไม่ดีขึ้นก็ยังจะสามารถทานต่อไปดีแต่ว่าในการทานก็ต้องอยู่ใต้ภายใต้การดูแลของแพทย์ไม่ใช่หมายความว่าอาจารย์สั่งแบบนี้ว่าหลังฉันไม่มาหาหมอและฉันเอาไปซื้อเองนั่นหมายความว่าคือกินน่ะกินได้แต่เราจะไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยยาเราทำอะไรกับร่างกายเราไปถึงไหนแล้วการอย่างบางคนอาจจะกินนานมากกว่า5ปีก็มีค่ะใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ากินได้นะแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ประจำตัวของเราใช่อาจารย์จะมีการติดตามให้ในมุมของแพทย์นะครับในการรับประทานพวกนี้เนี่ยจริงๆถ้าบอกว่าโรคกระดูกคอเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่อาการปวดที่คุณหมอให้น่าจะเป็นลดอาการเขาเรียกบางทีมันร้อนวูบๆหรือว่าอาการปวดแปรบๆขึ้นมาซึ่งก็ยากลุ่มนี้ก็สามารถใช้ได้จริงๆต้นตอของมันเป็นยากันชักนะครับแต่ก็เอามาผลที่รักษาตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโรคของกระดูกคอเสื่อมเนี่ยสามารถรักษาได้ไหมหรือมีกระบวนการการรักษาแบบอื่นที่นอกเหนือจากยาไหมเช่นอาจจะมีกายภาพบำบัดนะครับพวกการใช้อันดาซาวในเชิงลึกอะไรเงี้ยนะครับหรือการทำกายภาพด้วยตัวเองนะครับยาแก้ปวดอย่างอื่นนะครับถ้ามีวิธีอื่นหรือกระทั่งไปถึงการผ่าตัดซึ่งหลายๆคนคงจะกลัวเรื่องการผ่าตัดแต่รักษาแล้วอาจจะหายเลยอันนั้นอาจจะแก้ตรงต้นตอมันก็จะง่ายกว่าแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดต้องรับประทานไปนานเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่คุณหมอเรียนให้ทราบคือแพทย์ที่ดูแลเนี่ยจะต้องติดตามระดับของยาตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มชนิดหนึ่งของยาที่เป็นกลุ่มยากันชักเขาก็จะดูเรื่องของระดับยาในเลือดด้วยถ้าเกิดผลข้างเคียงที่มักจะเกิดจากยาตัวนี้คุณหมอเขาอาจจะลดหรือหยุดหรือปรับนะครับคือโดยต้องดูติดตามกันต่อเนื่องนิดหนึ่งนะครับครับแล้วนอกเหนือจากไอกาบาเพนตินมันมีตัวอื่นไหมครับที่เอาไว้สำหรับแก้อาการชาครับถ้าไม่พึ่งตัวกาบาเนี่ยครับครับจริงๆก็เป็นพวกวิตามินเป็นวิตามินอย่างเช่นกลุ่มพวกวิตามิน B เลยนี่แหละใช่ก็เสริมวิตามิน B เลยก็อย่างถ้าเกิดอย่างอาหารก็เข้าซ้อมมือเลยเหมือนที่เราเคยรู้กันเป็นพื้นฐานก็คือทานเนื้อช่วยได้เป็น B1 ช่วยแก้ชาค่ะก็จะไปในรูปของการเสริมอาหารแล้วก็เสริมวิตามินแทนนะคะแต่ต้องมองที่ต้นเหตุเป็นหลักด้วยนะครับนะครับบางทีเรารักษาไปเหตุไปมันก็ไม่ได้แก้ปัญหานะครับก็ควรจะรักษาที่ต้นเหตุนะคะอย่างไรก็ตามขอบคุณนะคะคุณอาร์ตนะคะจากเชียงใหม่มากครับครับสวัสดีครับผมมันก็เป็นคำถามแบบค่อนข้างจะเจอเรื่อยๆนะอันนี้เรียนที่มีทางเภสัชกรมาก็ง่ายนะเรื่องยาเนี่ยไอ้คุณบอกก็ตอบเลยสบายเลยนะคะก็จริงๆแล้วยาพวกนี้เนี่ยเป็นยาที่มีขายต้องบอกตามร้านขายยาเรื่องยาที่คุณนัทถามเนี่ยจริงๆถ้าเกิดคนไข้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบางเรื่องเช่นไตเปลี่ยนนะที่ของไตเปลี่ยนแปลงไปตับมีการเสียการทำงานอย่างเช่นอายุมากขึ้นทุกคนก็จะมีการระดับยาก็จะต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ต้องพบแพทย์แบบสม่ำเสมอใช่ครับนะคะอันนี้สำคัญมากค่ะมีอีกสายหนึ่งนะคะคุณเอกนะคะจากอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจจะเร่งเสียงนิดนึงค่ะคุณเอกเชิญค่ะครับคืออยากสอบถามนะครับลืมกินยาเบาหวานนะครับหลังอาหารที่หมอให้กินหลังอาหารเช้า1เม็ดนะครับผมลืมกินวันนี้ครับแล้วจะทำไงดีครับหลังอาหารเช้าเรื่องลืมนี่มาลืมละมาตอนเย็นแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเบิ้ลเลยไหมคืออย่างนี้จริงๆแล้วจะมีการกินยาเนี่ยจะมีขึ้นอยู่กับชนิดของยาด้วยเช่นว่าอย่างอันนี้สามารถกินเลยหรืออันนี้ข้ามไปเลยหรือว่าหลักการช่วงเวลาถ้าเกิดเป็นลักษณะของเรื่องของง่ายๆอย่างยาเบาหวานอย่างนี้ไม่ทราบคุณเอกใช่ไหมคะพอจะจำได้ไหมเอ่ยว่ายาตัวนั้นชื่ออะไรจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ลักษณะเม็ดเป็นยังไงคะเม็ดกลมๆสีขาวใหญ่ๆครับใหญ่ๆถ้าหลังอาหารใช่ไหมคะตัวนั้นเนาะ
คือถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็คือจะดูว่าอย่างยาพวกนี้จะเป็นยาที่เราหวังไปลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังเราทานอาหารนั่นหมายความบางทีเราหลังมื้อเช้าแต่สมมตินึกได้ตอนเย็นจริงๆถ้าทั่วไปถ้ายังไม่เกิน12ชั่วโมงจริงเราสามารถกินเข้าไปได้โดยที่เราไม่เบิ้ลแต่ถ้าเกิดว่ามื้อเย็นเราต้องมีกินอยู่แล้วเราอาจจะไม่เบิ้ลตรงนั้นเพราะว่าเราก็คือกินของมื้อเย็นไปเลยในกรณีถ้าเกิดเรากินเป็นเช้าเย็นนะคะถ้าเกิดเรากินแค่สมมติเพื่อมื้อเช้าใช่อย่างนี้ถ้ายังไม่เกิน12ชั่วโมงเนี้ยทานได้แต่ถ้าเกิดถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วถ้ากรณีคุณเอกลืมสมมติว่ากินข้าวเช้าไปละ8โมงนึกได้เอา10โมงเรายังเอ๊ะเราก็กินข้าวไปสักพักนึงแล้วนะเราไม่กินเลยละกันไม่ใช่หลังอาหารทันทีใช่ก็คือมันไม่ใช่หลังอาหารทีเราสามารถทานได้เพราะยังมันจะหวังไปเหมือนอย่างที่บอกว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากที่เราทานอาหารไปแล้วใช่ค่ะน้ำตาลมันจะสูงขึ้นไงมันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องทานเพื่อให้ลดเข้ามาอยู่ในระดับปกติค่ะนั่นก็ถึงจะเลยเวลามาหน่อยก็ไม่เลยนิดนึงก็ทานได้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่ถ้าในกรณีอย่างมานึกได้ตอนเย็นเนี่ยถ้าไม่มีมื้อเย็นก็อย่างที่บอกทานยังไม่เกิน12ชั่วโมงก็ให้ทานไปแต่ถ้าเกิดมันชนกับมื้อถัดไปอย่างนี้ต้องไปเลื่อนมื้อถัดไปไหมครับสมมติว่าแบบโอ้โหจนจะใกล้ชนอยู่แล้วทานมื้อนี้ปุ๊บต้องเลื่อนมื้อเย็นออกไปไหมจริงๆนะคะจันจริงๆเราเหมือนว่าเราถ้ามันใกล้มากๆจริงๆอ่ะก็สกิปเราก็สกิปไปทานมื้อเย็นเลยเราจะไม่เลื่อนออกไปเรื่อยๆก็คือข้ามไอ้มื้อนั้นไปก็ต้องบอกคุณเอกว่าสิ่งที่เรากลัวมากสุดกลัวน้ำตาลต่ำมากกว่าสิเพราะว่าเราใช่ถ้าเกิดเราไปกินเบิ้ลหมายความว่ามันอาหารเรากินเท่าเดิมก็จะไปยิ่งไปกดลงเข้าไปใหญ่เลยทีนี้กลายเป็นปัญหาของยาเบาหวานเนี่ยคือในกรณีที่เราทานอย่างเช่นดับเบิ้ลเป็น2เม็ดหรือว่าเราทานเกินความจำเป็นเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดมันจะต่ำอันนี้ปัญหาจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นลมหมดสติหรือภาวะช็อกเนี่ยมากกว่าระดับน้ำตาลสูงนะครับระดับน้ำตาลสูงที่เป็นอันตรายเนี่ยคือต้องสูงมากๆจริงๆถ้าสูงกว่าปกติเช่นปกติร่างกายประมาณ180ถึง120อย่างเงี้ยแล้วสูงไปสัก150เนี่ยอาจจะไม่มีผลแต่ถ้าสูงไป600เนี่ยอาจจะมีปวดศีรษะมึนงงขึ้นไส้อาเจียนนะครับแต่ก็ยังรักษาง่ายกว่าอาการต่ำลงไปนะครับต่ำกว่า50เนี่ยเป็นลมป๊อกไปเลยนะครับครับเอาละค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณเอกนะคะจากอยุธยามากๆค่ะวันนี้เผลอแป๊บเดียวนะคะเวลาของรายการหมดลงอีกแล้วค่ะรวดเร็วซะเหลือเกินนะคะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้เชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านได้รับสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านกันไปอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.นายแพทย์ศักดาอาจองค์วัลลิภากรนะคะกลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาและชีวสถิตินะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงอีกท่านนึงนะคะแพทย์หญิงจันพิมตรุวิทยาคมนะขออภัยค่ะเภสัชกรหญิงจันพิมพ์นะคะตรุวิทยาคมนะคะงานเภสัชกรรมฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะแต่ว่าก่อนจากกันไปนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็สามารถจะโทรมาปรึกษาได้สายด่วนนอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่02 201 1000กด2นะคะตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 23:00 นหรือว่าฝากคำถามไว้ที่ Facebook ของเราก็ได้นะคะเซิร์ชไปที่ Rama Channel นะคะแล้วก็ติดตามดูรายการต่างๆทาง Rama Channel ทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ramachannel ค่ะวันนี้นะคะภาพจบของเรานะคะจะจากลากันไปที่เรื่องราวของเจ้าสุนัขนะคะที่อยากจะเล่นลูกบอลค่ะแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะเล่นกับใครและจะเล่นอย่างไรนะคะมันมีวิธีเล่นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมภาพกันค่ะวันนี้เรา3คนนะคะพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ